7:08 นะคะกลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเช้าวันหยุดกับเรา2 คนกันนะคะก็มาเจอกันทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เช้าๆแบบนี้นะคะอัปเดตข่าวสารกันในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีข่าวคราวในเรื่องของกระสุนปืนลูกปืนน่ะไปตกอยู่ตามบ้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ก็เคราะห์ดีที่หลายๆเหตุการณ์นั้นไม่มีผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ก็ทรัพย์สินเสียหายไปล่าสุดเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปใน Facebook แล้วก็ส่งต่อกันเป็นจำนวนมากนี่คือคลิปนี้เลยค่ะยิงปืนขึ้นฟ้ากันแบบไม่นับลูกเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มนี้แหละเขาก็เป็นคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เอาไปโพสต์เอาไว้ใน Facebook หลังจากนั้นก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มีการส่งต่อกันเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะเกิดจากความคึกขนองและล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการออกหมายจับตั้งข้อหามีวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุในคลิปเนี่ยนะคะเข้าไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะโดยพลตำรวจตรีพศบุญมาภาคผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะคะก็ได้มีการจัดการแถลงข่าวขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่มีผู้ที่ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่7คนที่เข้ามอบตัวคือนายชัยกิจหรือกิจมอบจันอายุ31ปีนายสมหมายหรือปิ๊กอิ่มลิ้มทานอายุ32ปีนายธนวัฒน์หรือเล็กเกียรตินาขิตติอายุ30ปีนายปัญญาหรือน็อตพุ่มกุมารอายุ19ปีนายเกรียงศักดิ์หรือเฟิร์สผัดขันอายุ21ปีนายนพดลหรือนกมีสาวงอายุ32ปีนายอภินพหรือตะหรือนพหรือก้องพักดีสุขอายุ32ปีค่ะก็นำตัวไปแถลงข่าวส่วนคนที่คาดว่าจะหลบหนีคนนึงคือนายสิทธิธาหรือหน่องจำปาอ่อนอายุ31ปีซึ่งคนนี้เนี่ยมีหมายจับในคดีพระราชบัญญัติอาวุธปืนแล้วก็ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นในท้องที่นครปฐมด้วยนะคะทั้งหมดนี้เข้ามอบตัวแล้วก็ให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปจริงทำไปเพราะความคึกขนองค่ะก็ยกมือไหว้ขอโทษทุกๆคนแล้วก็สัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้วซึ่งทางพลตำรวจตรีพศบุญมาภาคท่านก็บอกว่าการยิงปืนเล่นๆก็ถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องผิดกฎหมายและเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหายิงอาวุธปืนซึ่งมีดินระเบิดในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตค่ะเป็นอุทาหรณ์เอาไว้นะคะสำหรับใครที่คิดจะทำแบบนี้เพราะว่าก็เป็นอันตรายกับตัวเองและผู้อื่นด้วยใช่นะคะถึงชีวิตนะคะแล้วก็ทรัพย์สินแน่นอนเลยนะคะก็ถือว่าเรื่องโคมลอยนะคะเรื่องของกระสุนปืนนะคะเรื่องของสภาพการจราจรสภาพอากาศครบแล้วไปดูเรื่องของต่างประเทศกันบ้างดีกว่าค่ะนะคะข่าวนี้ตามกันมานานหลายวันนะคะก็ย่างเข้าสู่อาทิตย์สัปดาห์ที่2แล้วผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับค่ะวันที่6แล้วนะคะสำหรับเรื่องของการกู้ร่างผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ QZ8501 นะคะตอนนี้นะคะปฏิบัติการค้นหาเหยื่อเที่ยวบินดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเป็นไปมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้นะคะสามารถกู้ศพมาได้เพิ่มรวมเป็น30ศพแล้วนะคะโดยมีการใช้เครื่องมือตรวจสอบพื้นทะเลด้วยเสียงตรวจพื้นทะเลแล้วก็มีเครื่องหาพิกัดสัญญาณปิงค้นหากล่องดำซึ่งถือว่านี่แหละค่ะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการไขปมนะคะซึ่งทางด้านของหัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยก็ได้แถลงนะคะว่าภารกิจหลักก็คือ1เพื่อหาพิกัดชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตัวเครื่องบินและ2ก็คือหาตำแหน่งของกล่องดำหรือว่ากล่องบันทึกข้อมูลการบินโดยศพเหยื่อและชิ้นส่วนจากเครื่องบินที่กู้ขึ้นมาได้จากน้ำนั้นก็ล้วนพบอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กนะคะก็บ่งชี้ได้ว่าลำตัวเครื่องบินนั้นน่าจะอยู่ใกล้ๆก็มีหลายสถานการสันนิษฐานขึ้นมานะคะตอนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมไฮโดรโฟนสำหรับการตรวจจับสัญญาณเสียงใต้น้ำ5ตัวด้วยกันเพื่อที่จะมาทำงานแข่งกับเวลาเพื่อหากล่องดำนะคะเพราะว่าสัญญาณนั้นจะมีอายุเพียงแค่30วันเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่ตอนนี้ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ชี้ว่านักบินนั้นอาจจะจัดการนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินบนผิวน้ำได้สำเร็จแต่ว่าอาจจะเผชิญกับคลื่นสูงจนเครื่องนั้นจมลงไปใต้น้ำนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญก็บอกได้ว่าอดีตนักบินคนดังกล่าวที่ขับเครื่องบินสายการบินนี้แล้วก็เที่ยวบินนี้นะคะก็มีประสบการณ์พอสมควรนะคะน่าจะนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินบนผิวน้ำได้เพื่อไม่ให้เครื่องบินนั้นได้รับความเสียหายแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือสภาพศพที่พบนะคะอย่าง8ศพเนี่ยอยู่ในสภาพที่มีอวัยวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีก็เลยบ่งชี้ได้ว่าเครื่องบินนั้นไม่น่าที่จะระเบิดกลางอากาศนะคะแล้วก็มีการค้นพบประตูทางออกฉุกเฉินลอยอยู่ด้วยก็หมายความว่ามีคนเปิดประตูนั้นแล้วก็น่าจะรอให้ผู้โดยสารเนี่ย
รอให้ลูกเรือปลดทุ่นชูชีพออกจากเครื่องบินแต่ว่าน่าจะเกิดคลื่นสูงซัดส่วนหัวของเครื่องจนจมลงไปในน้ำเสียก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์แล้วก็ดูจากหลักฐานที่ตอนนี้เนี่ยพบนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าสำหรับวันนี้นะคะอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินสั้นๆเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เครื่องบินโดยสารขนาดเล็กของสายการบินโลแกนแอร์ในสกอตแลนด์นะคะที่ลื่นถลายออกนอกรันเวย์สนามบินสโตนเวย์บนเกาะลูอิสส่งผลให้มีผู้ที่บาดเจ็บ4คนตอนนี้กำลังสอบสวนหาสาเหตุค่ะเชื่อว่าน่าจะเกิดจากลมปะทะรุนแรงขณะที่เครื่องบินพยายามจะบินขึ้นนะคะนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินเลยค่ะค่ะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเดินทางกันเยอะก็เดินทางกันให้ปลอดภัยด้วยนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าน่าสนใจมากๆกับ Amazing AC กับอาจารย์เกษมสันนะคะนำเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีปีใหม่ของชาวพนมเปญมาฝากกันสักครู่ค่ะค่ะ